ว่าที่คุณแม่เบนซ์พรชิตาโพสต์ข้อความทวงถามเงินค่าตัวที่รับงานประชาสัมพันธ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่จากกระทรวงพาณิชย์โดยจ้างผ่านบริษัทอัลกไนซ์แห่งหนึ่งแต่กลับไม่ได้เงินตามสัญญาที่กำหนดไว้ล่าสุดสามีหนุ่มมิกบรมวุฒิก็ชี้แจงหลังสอบสวนกันก็พบว่าพนักงานคนนึงในบริษัทอัลกไนซ์สวมรอยรับเงินแทนแต่ยืนยันไม่ได้มีปัญหากับหน่วยงานราชการและบริษัทที่จ้างซึ่งแม้จะได้รับเงินทั้งหมดคืนแล้วแต่ก็อยากได้รับคำขอโทษจากปากคนผิดอยู่ดีค่ะอยากจะให้ทราบว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันเป็นเพียงแค่บุคคลคนเดียวซึ่งเรียกพูดตรงๆเลยคือขโมยเงินเราไปเอาเงินไปหมุนก่อนโดยที่เราถามว่าท่านแล้วตำรวจเขาก็ถามว่าแล้วทำไมทำกับพี่เบนซ์แล้วคนอื่นล่ะว่าไงเขาบอกเปล่าเห็นว่าพี่เบนซ์น่าจะคุยง่ายสุดไม่มีปัญหากับกระทรวงไม่มีเลยครับเพราะหลังจากที่มีเรื่องปุ๊บกระทรวงโทรมาคุยเราก็คุยกับกระทรวงเลยไม่มีปัญหาแต่มีคนของกระทรวงที่อาจจะได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องเนอะจากไอ้น้องคนเนี้ยที่โกหกทุกคนเนี่ยเขียน Facebook ด่าเบนซ์ถ้าขอโทษก็น่าจะจบได้ครับติดต่อไม่ได้เลยครับเขาไม่คุยกับเราแล้วเลยพอเขารู้ว่าเขาหน้าแตกเขาไม่คุยด้วย